ครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการวันนี้นะครับมวยไทยไฟแรงแสงมรกตเห็นหนุ่มผิวคมเข้มนี่ลูกหลานจากจอมพระสุรินทร์กับ9แต้มลูกครับบาทเจอกับลูกหลานจากจังหวัดตรังครับทางด้านของอาวุธเล็กเกียรติเจริญชัยครับ9แต้มมีอายุ24นะครับส่วนอาวุธเล็กเกียรติเจริญชัยนี่28ห่างกัน4ปีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันเอกพงพันธ์รัตนสิงห์พรครับปล่อยตัวยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่อาวุธเล็กเกียรติเจริญชัยพูดกับปั้นซ้ายครับอาวุธเล็กสุรินทร์กับตรังครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่สตูลนะครับกำปั้นซ้ายครับหมัดเด็กอีสานกับเด็กใต้ใครจะหนักกว่ากันครับขยับเข้าหาครับ9แต้มวางแข้งซ้ายครับก่อนหน้านั้นน่ะ9แต้มมาแพ้รุ่งเพชรรุ่งเพชรก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของอาวุธเล็กเนี่ยครับที่ลุมพินีครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเอาล่ะครับแข้งกับแข้งครับแข้งซ้ายไปโอ้ยล้มลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่ครับ9แต้ม อย่าลืมนะครับมวยหูหนุ่มหมอชิดเด็กคนนี้นี่น่าจับตามองครับกำลังแรงเหลือเกิน0846826588เอามีแผลนะครับมีแผลมีเลือดซึมๆออกมานะครับใต้ตาขวาของอาวุธเล็กกาวเต็มแข้งซ้ายครับจับได้โอ้โหลูกเก่งของอาวุธเล็กเลยครับลูกเก๋าประสบการณ์ขยับเข้าหาครับวางแข้งซ้ายครับกาวเต็มอาวุธเล็กแทงเข่าขวากาวเต็มตีเข่าซ้ายถีบซ้ายครับอาวุธเล็กดูแล้วเพลินตาแล้วครับหมดยก3ครับก็ดูกันยกละจึงนะครับตามข้อกำหนดของสื่อมวลชนสายทีวีนะครับกับบริษัทบิสปอร์ตจำกัดนะครับไม่ให้เกินคู่ละ10นาทีครับก็ยังถือว่าต้องชุ่มชื่นหัวใจแล้วครับผมว่าพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศก็คงจะขอบคุณบิสปอร์ตด้วยนะครับรวมไปถึงสนามมวยเวทีลุมพินีครับแล้วก็ที่สำคัญครับสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเร็วๆนี้ก็คงจะกลับมาแข่งขันกันได้ตามปกติปล่อยตัวมายกนี้ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่มุมแดงนะครับทางด้านของอาวุธเล็กครับได้เปรียบ 5-4 9แต้มเดินแล้วครับอาวุธเล็กติดเบรกไว้เอาสับศอกซ้ายครับ9แต้มแทงเข่าในครับดูในแหมเล่งตีเข่าซ้ายครับให้มวยลูกพระบาทนี่ก็นักเลงเข่าอยู่แล้วครับตั้งแต่เฮียน้อยครับตีเข่าซ้ายครับแหมอาวุธเล็กโต้คืนครับกรรมการพงพันแยกออกมาแข้งซ้ายแหมก้าวแต้มเก็บอาวุธได้กำปั้นครับแหมกำปั้นนำทางก่อนนะครับเป็นใบเบิกทางก่อนตามด้วยเข่าตีเข่าซ้ายครับก้าวแต้มตีซ้ายอาวุธเล็กก็พยายามตีคืนครับโดนซ้ายของ9แต้มซ้ายอีกทีนึงครับ9แต้มซ้ายไปอีกเริ่มจะได้เปรียบขึ้นมาเล็กๆแล้วนะครับโอ้โหศอกต่อศอกตีเข่าซ้ายครับอาวุธเล็กซ้ายคืนครับ9แต้มซ้ายครับซ้ายรับขวางไว้ทำได้ดีครับทำได้ดีขึ้นมาตามลำดับครับเดินเข้าหาครับวางแข้งซ้ายครับ9แต้มสับศอกซ้ายครับอาวุธเล็กโต้ด้วยเข่าอย่าลืมนะครับไปภูเก็ตก็ไปทานอาหารที่ร้านมุมเมืองนุ่มนะครับโตติ่งแล้วก็คุณโสพลคอยต้อนรับอยู่ครับบอกว่ามาจากรายการมวยดีทีสปอร์ตนี่มีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับแข้งซ้ายครับกระแตมเดินเดินอัดแทงเขาไหนครับตีซ้ายครับผมตีสวยดูครับดอกนี้นี่ไปคาราวาฮ่องเต้ซะแล้วครับทางด้านของอาบุญเล็กแทงเข่าซ้ายก้าวแต้มตีวางแข้งซ้ายครับก้าวแต้มถีบขวาไว้มั่นใจแล้วครับนี่ถือว่าทำได้เยอะแล้วนะครับออกมาถอยแล้วครับก้าวทางด้านของอาวุธต้องเดินนะครับเดินครับโดนกระแทกหมัดขวาเดินเข้าไปครับอ้าวศอกกับเข่าหมัดมาครับก้าวแต้มดักแทงเข่าซ้ายรัดครับรัดโอ้โหมาเร่งเอายก4ยกเดียวครับ9แต้มอาวุธเล็กหมัดครับได้หมัดซ้ายครับหมดยกซะก่อนครับแม่พอจะมาต่อยโดนก็หมดยกซะแล้ว
ยกสุดท้ายครับประมาณ 20-30 ช่วงตัวครับอยู่ที่น้ำเงินครับได้เปรียบไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับทางด้านของอาบุเลครับหมัดต้องมาครับส่วน9แต้มก็ต้องทรงนี้แหละครับต้องรัดต้องกอดครับเผาเวลาไปเรื่อยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่พยายามเข้าไปในครับในตีได้ไหมตีไม่ได้พี่ก็มาครับอาบุเลผู้ขวาได้ครับแต่ซ้ายไม่ถึงครับมันขาดเกินไปนิดนึงครับโดนแข้งอีกต่างหากกำปั้นซ้ายแข้งซ้ายครับก้าวแต้มโดนศอกโอ้ศอกซ้ายครับอาบุเล็กไม่รักไม่ชอบครับไม่รักไม่ชอบอย่ามากอดครับแต่ตอนนี้ก้าวแต้มอย่ากอดเหลือเกินครับอย่ากอดยิ่งกว่าเมียครับตอนนี้คือกอดแล้วมันจะได้เผาเวลาไปเรื่อยครับอยู่วงนอกแบบนี้นี่อาบุเล็กนี่หมัดมาครับก้าวแต้มนี่ไม่ธรรมดานะครับเห็นอย่างนี้นี่ลูก2แล้วนะครับอายุ24ขยันอะไรขนาดนั้นโอ้พยายามสุดชีวิตนะครับทางด้านของอาบุเล็กเกียรติเจริญชัยครับก้าวแต้มมวยรุ่นน้องครับน้อง4ปีชกเสร็จก็กราบขอโทษมวยรุ่นพี่กรรมการรวบรวมคะแนนครับและชูมือไปที่ทางด้านของก้าวแต้ม